เอาเลยฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KK Channel นะครับผมเนี่ยวันนี้เรามาแข่งกันสร้างกันต้องเชียร์อีกแล้วเช่นเคยเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรวะไม่ได้สร้างนานเนี่ยพังหายกันเป็นนานสวัสดีครับต้องเชียร์สวัสดีค่ะตอนนี้ปิดเทอมเลยใช่ไหมใช่แล้วโอเควันนี้เรา2คนนะครับก็จะไปแข่งกันสร้างรถไฟโรงเรียน โรงเรียนนั่นแหละโรงเรียนนะครับผมก็เวลาจำกัดเช่นเคยนะครับ10นาทีถ้าเกิดว่าใครชอบใจนะครับหรืออยากให้ทำคลิปต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กันก่อนเลยนี่ครับกดแชร์ด้วยนะโอเคถ้าเริ่มแล้วพร้อมยังถ้าเริ่มแล้วพร้อมยังไม่ถามแกง ถามแกงไงขอสัก 3,000 ไลค์นะครับแล้วก็แชร์สักแบบเป็นพันแชร์อะไรเงี้ยไลค์ไม่พอต้องแชร์ด้วยนะครับโอ้โหถ้าเกิดว่าคนดูเยอะจะได้ทำต่อนะน้องเชียร์นี่ ไอแบบน้องเชียร์นี่ถึงกับแบบเครียดเลยนะครับเพราะว่าไลค์ในคลิปต่ออะไรวะคลิปที่แล้วมันน้อยมากใช่ไหมเชียร์ใช่คลิปอะไรนะคลิปไอจังหวัดเลยผีตะโขนละหรือว่าน้องๆอาจจะปิดเทอมไม่ใช่ปิดเทอมคือหมายถึงว่าฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็กำลังจะสอบบ้างตอนนั้นย้อนไปดูด้วยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มนี่กูเริ่ม เริ่มแบบไม่ต้องบอกนี่ครับโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจร้ายทุกคนนะครับเด็กๆก็ต้องซุกซนพวกเราทุกคนไม่ชอบมาโรงเรียนโคตรจะบ่งบอกเลยว่าเพลงนี้แม่งเป็นเพลงที่อัปรีนะครับผมก็ไม่ต้องไปร้องตามนี่ครับอันที่จริงแล้วโรงเรียนนี้ก็น่าอยู่นะฮะแต่ส่วนใหญ่ที่เราไม่อยู่กันเพราะว่าอะไรวะ เพราะว่าอาจารย์ดุนะครับบางทีนี่เคยแบบว่าถามอาจารย์เรื่องแบบเรื่องที่เราไม่เข้าใจนะครับอาจารย์จะชอบพูดว่าใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นเนี่ยพอกูไม่เข้าใจกูโดนด่าเฉยเลยหาว่ากูโง่เอ้าชิบหาย สรุปคือกูยกมือเพื่อที่จะได้โดนด่าใช่ไหมโอเคครับผมอันดับแรกเราจะต้องสร้างโครงขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่สเกลิตันนั่นโครงกระดูกเดี๋ยวผมโอเคเมื่อเราสร้างได้แบบนี้แล้วคือเราจะต้องสร้างเขาเรียกว่าอาคารครับเราสร้างชั้นเดียวเพราะว่า2ชั้นไม่น่าจะทันนะครับแล้วก็สร้างในห้องเรียนด้วยตอนนี้เวลาผ่านไป1นาทีนะครับน้องเชียร์ก็เริ่มที่จะสร้างแล้วผมก็เริ่มที่จะวางโครงนะครับผมไม่สามารถจิตเตอร์คลิกได้นะครับเพราะว่าที่นั่งของผมมันไม่ได้เอื้ออำนวยอะไรขนาดนั้นที่จะจิตเตอร์คลิกได้แต่ก็ต้องลองดูนะแม่ไม่ได้เจอกันนานหนุ่มโตขึ้นเป็นกองต้องเชียร์ต้องเชียร์อยู่ปออะไรมีคนถามหลายอย่างนี่หลายคลิปมากหลายคลิปเหรอโอเคน้องเชียร์อยู่ป .4 แล้วก็เรียนอยู่ที่ไหนไม่ต้องบอกเนาะเพราะว่าเพื่อนที่โรงเรียนนี้รู้กันหมดแล้วใช่ไหมว่าต้องเชียร์เกิดที่ไหนเฮ้ยอยู่ตรงโรงเรียนไหนใช่ป่ะใช่เอาเป็นว่าอยู่ย่านลาดพร้าวแล้วกันนะก็นั่นแหละครับใครที่อยากจะเจอต้องเชียร์ก็อย่าเจอเลยนะครับเอ้ยหรือไม่ถ้าเกิดอยากรู้ว่าต้องเชียร์อยู่โรงเรียนอะไรเซิร์ชไปใน Google นะว่าโรงเรียนที่มีเด็กผู้หญิงที่สวยที่สุดโอ้โหทำไมกูรู้สึกอยากสีห้าแตกนะครับห้าแตกนั่นแหละก็นั่นแหละครับว่าแตกก็คือห้าแตกคือห้าแตกห้าแตงอ่ะเชียแตนทำไมเชียคิดว่าตัวเองสวยวะแม่งคือพี่ปิดช่องได้ไหมเนี่ยแม่งคืออันนี้คือน้องเชียร์ล้อเล่นนะครับอย่าไปสนใจคนบ้าอย่าพึ่งตอนนี้อย่าพึ่งมาเม้นด่าพูดเล่นนะพูดเล่นนะโอ้โหมีพูดเล่นด้วยนะถ้าเชียร์สวยที่สุดในโลกนี้พี่ว่าอะไรนะใครวะใครที่สวยวะพี่ว่าอ้ําพี่อ้ําคงจะแบบระดับนางฟ้าคูณ10อ่ะเข้าใจป่ะเชียร์โอ้ตายห่าแล้วโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะดูเวลานี่อันนี้คือข้างหน้าโรงเรียนนี่ครับส่วนหลังคาของโรงเรียนนี่ผมขอบอกเลยว่าการสร้างหลังคาโรงเรียนผมนี่ไม่ธรรมดาครับเนื่องจากมันเป็นปูนซีเมนต์เปล่าไอ้บล็อกคอร์สธรรมดาเนี่ยเฮ้ยเชียร์สร้างอะไรวะเชียร์ทำไมสร้างอะไรกากๆจังเดี๋ยวไปชมคอยดูเดี๋ยวกูเปลี่ยนมือทำไมวะกูเปลี่ยนมือเป็นข้างนั้นสร้างทำไมวะเนี่ยwhat the fuck เกอร์โอเคครับผมมีมือที่สองมือที่โอเคเข้าใจมือที่สองมันเป็นเวอร์ชันใหม่นี่หว่าผมเล่นแต่เวอร์ชัน 1.8.8 ไงก็เลยมึนๆหน่อยนะครับมันก็จะมึนๆโอ้ผ่านไป3นาทีนะครับวันนี้จิตเตอร์คิกก็ช้าอย่างเงี้ยแหละครับบอกก่อนนะครับชึบดูเชฟบินไปบินมาฮะแล้วก็เดี๋ยวรอผมซื้อโน้ตบุ๊กให้น้องเชียร์นะครับกู บอกหลายรอบแล้วก็เดี๋ยวจะทำสตอรี่รวมเนี่ยแบบว่าพี่เนยหรือว่า
น้องเชียร์เล่นเอาชีวิตรอดด้วยกันในเวอร์ชั่นใหม่นั่นเองนะแต่ว่าก็ต้องฝึกให้พี่เนยเล่นก่อนเพราะว่าพี่เนยกากมากตรงนี้คือกากไม่รู้จะกากยังไงอ่ะขนาดคราฟของยังไม่เป็นเลยยังมาถามแชมป์ถ้าคราฟยังไงโคตรโง่อ่ะคนเราอ่ะนะครับไม่ได้ด่าเนี่ยพี่แชมป์เอาจริงๆนะเชียร์ก็คราฟไม่เป็นเหมือนกันบ้าเชียร์คราฟไม่เป็นยังไงน้องเชียร์ก็ยังเป็นน้องพี่แชมป์ไงความสิทธิมันเท่ากันที่ไหนล่ะใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงจุ๊ๆๆๆก่อนอย่าเผลอว่าเขากดมาดูนะใครวะอ๋อพี่เนยเหรอเขากดมาดูเดี๋ยวเขาไล่ตื่นช่างแม่งช่างแม่งไปสนใจเลยผู้หญิงคนนี้โอเคครับผมก็นี่คือโรงเรียนของเราแน่อยู่คุณครูใจดีทุกคนเนี่ยไอ้ข้างบนนี่ไม่ต้องไปสนใจเลยมากนะครับก็คิดซะว่ามันเป็นหลังคาที่เป็นเหมือนโบสถ์หรืออะไรก็ว่าไปนะไม่ต้องไปสนใจสนใจภาคใต้ข้างในด้วยพี่ช้ำนี่เก็บรายละเอียดทุกเม็ดนะครับผมโอ้ยกูเหนื่อยไม่เวลาพูดโอเคทีนี้มันจะมีประตูเข้าและประตูออกนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเข้าก็ออกไปซะเนี่ยผมโรงเรียนเราไม่ต้อนรับคนที่ไม่อยากจะเรียนโน้ต้อนรับสำหรับคนที่อยากเรียนเท่านั้นนะจ๊ะนี่ก็ติดไฟครับโอ้โรงเรียนมันสุดยอดมากโคตรรวยเลย okay. ดีนะไม่ติดแอร์นะโรงเรียนติดแอร์นี่โรงเรียนคุณหนูนะครับท่านผู้ชมโอเคทีนี้เนี่ยกำลังจะพูดเลยไม่ทันละโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปทีนี้มันจะเป็นประตูเข้าประตูออกเนี่ยประตูเข้านี่ประตูเข้าเป็นประตูไม้แบบคลาสสิกละกันนะครับ ก็ผมจะทำแนววางดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ทันนะครับเดี๋ยวมันไม่ทันขอเป็นแนววางแล้วก็วางไว้ตรงนี้ประตูเข้าอันนี้แล้วก็มันจะมีประตูออกตรงนี้ฮะแล้วพื้นนี่ผมขอเป็นสีออกส้มๆหรือว่าอันนี้เดี๋ยวสีฟ้าๆเดี๋ยวนะถ้าเป็นพื้นจริงๆสีเทานะครับสีเกย์เยี่ยมเกย์ชิบตอนนี้ผ่านไปทั้งหมดนะครับ6นาทีกว่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมสามารถสร้างทันได้หรือเปล่านะครับก็ถ้าเกิดเป็นรูปปกนะครับคุณก็จะไม่สามารถเห็นข้างในได้ฉะนั้นเนี่ยผมก็จะให้ท่านผู้ชมนะครับเวลาดูคลิปพี่แชมป์นี่ดูให้จบแล้วก็นะครับเวลาเจอโฆษณาอย่างเงี้ยถ้าเกิดบ้านใครแบบเขาเรียกว่าอะไรวะใช้เน็ตโทรศัพท์หรือว่าใช้เน็ตสมัครใช่ไหมวันละ9บาท10บาท15บาทเนี่ยก็อยากจะให้กดข้ามไปเลยนะครับสำหรับใครที่แม่งมี Wi-Fi อย่างเงี้ยมึงไม่ต้องงกเน็ตก็ได้นะครับเป็นรายเดือนคือแบบโฆษณาขึ้นมาก็สนับสนุนพี่แชมป์โดยการที่แบบนั่งดูโฆษณาโง่ๆไปนะครับใช่ครับหนึ่งนะทำไมต้องวางครับเด็กด้วยเอ้าคือพี่แชมป์จนไงฮะจ๊ะเด็กบอกกูไม่จนเหรอพี่งั้นทำตามบ้าหมายถึงว่าแบบเอาเฉพาะคนที่แม่งรวยๆเด็กใครคิดว่าตัวเองรวยนี่สนับสนุนแบบในทางที่ดีนะครับใครที่จะว่าไงเดียใครที่ยังไม่มีตังก็ดูข้ามๆไปนะครับผมยุ่งข้ามไปเพราะว่าพี่แชมป์ก็ต้องมีแดกเนี่ยสุดยอดมากพี่แชมป์โอ้โหพี่พูดงี้พี่ผมรับไม่ได้ว่ะรับไม่ได้ได้ไงพี่ไม่ได้รวยมาตั้งแต่เกิดเนี่ยแป๊บนึงนะกูภาพเลยของกูนะโอเคนี่กระดานเป็นสีเขียวนะครับชมแอปเอ้ยนี่ไอ้ชมแอปเรียบร้อยครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างในเรื่องของกูไม่ต้องพูดแล้วเนี่ยเห็นแล้ว ไม่ต้องพูดก็เห็นแล้วแล้วก็จะมีโต๊ะนักเรียนนะครับเรียนอยู่ตรงนี้ตรงกลางก็จะเรียนกันตรงนี้อืมแป๊บนึงนะครับตอนนี้ผ่านไป7นาทีทำไมกูรู้สึกว่าปวดหลังจังเฮ้ยทำไมผมปวดหลังจังเลยอ่ะโอ้ตายผมปวดหลังครับท่านผู้ชมนี่เป็นเก้าอี้แล้วก็มีตรงนี้แล้วก็จะมีตรงนี้ตรงกลางเนี่ยคือใครสังเกตได้บ้างว่าแบบเวลาแบบเปิดเทอมมาอาจารย์ชอบให้เราจัดโต๊ะเนี่ยเพราะว่าเขาจะได้มีระเบียบนั่นเองนะไปโรงเรียนก็ดีเหมือนกันนะครับว่าเขาเรียกว่าแบบเข้ากฎระเบียบเนี่ยจะได้เข้ากับสังคมได้ในเฉพาะบางเรื่องที่แบบบางทีก็ไม่รู้กลัวไปทำเตี่ยอะไรนะแต่บางเรื่องในโรงเรียนก็ดีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเราทำไมถึงต้องใส่ชุดนักเรียนทำไมถึงไม่ใส่ชุดนอกเหมือนประเทศนอกที่เขาไม่ต้องใส่ชุดโรงเรียนนั่นคือเขาหมายถึงว่าแบบให้เราอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนนะครับจะได้เข้ากับสังคมได้เวลาใช่นั่นแหละครับอย่าไปมองว่าแบบเอาต่างประเทศเป็นหลักนะครับ
บางอย่างบางอย่างเอาเฉพาะบางอย่างนะครับอะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องเอามาเนี่ยสำหรับต่างประเทศต่างประเทศนี่เขาจูบกันแบบว่าไม่อายคนเลยนะบอกก่อนนะประเทศเราเนี่ยถือว่าดีแล้วนะครับเพราะว่าเราคิดสภาพแบบโอ้โหวัยรุ่นแม่งจูบกันกลางถนนอะไรเงี้ยใช่ไหมมันดูแบบมันจะดูไม่ดีเนี่ยภาพลักษณ์เราดีแล้วก็อย่าทำให้มันสูญหายอย่าทำให้มันเสียหายโอเค you know ตอนนี้ก็ผ่านไป9นาทีแล้วผมก็สำหรับใครที่ยังโสดตอนนี้ก็ให้โสดต่อไปเนี่ยเพราะว่าการที่มีแฟนไม่ใช่ดีเรื่องดีเสมอไปใครที่มีอยู่แล้วก็รักษาตัวเองรักษาแฟนไว้ให้ดีๆนะครับผมอย่าทำให้เขาเสียใจฮะผู้สอนเด็กๆไงแบบโตขึ้นไปแล้วอะไรเงี้ยโตขึ้นไปจะได้เป็นเขาเรียกว่าเสาหลักของประเทศชาติในเรื่องพวกนี้บางทีพ่อแม่อาจจะไม่สอนแบบว่าไม่กล้าที่จะสอนลูกเดี๋ยวพี่จำสอนเองนะผมแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปใส่หัวนะครับเรื่องที่ดีๆก็เอามาจำแล้วก็คิดไปตามไปนะครับเพศศึกษาอาจารย์สอนอยู่แล้วใช่ไหมพี่จำสอนเพศอะไรวะ สอนอาเพศบ้าเหรอนี่ครับนี่คือทางเดินเข้าแล้วก็เดินออกนี่คือครูแบบใครที่ไม่อยากเรียนแม่งก็เดินนะสวนกลับอะไรประมาณนี้โอเคหมดเวลาแล้วโว้ยโหยนะฮะโอ้โหเดี๋ยวผมปรับเวลาแป๊บหนึ่งนะครับปรับเวลาแล้วก็เซตไทม์หนึ่งโอ้โหเดี๋ยวนี่โรงเรียนเหรอวะเนี่ยพี่แชมป์โอ้โหกูนึกว่าป่าชายเลนแป๊บข้างในที่มันทำโอ้โหเฮ้ยเชี่ยสุดจ้าทำไมถึงมึงคิดอะไรแบบแปลกๆวะเนี่ยเฮ้ยกูคิดไม่ถึงแต่กูคิดถึงนะพี่แชมป์เคยเห็นไหมเคยเห็นไอ้ประเทศจีนใช่ไหมใช่โรงเรียนที่แบบอยู่บนเขาโอ้กูสร้างนี่เสร็จดีกว่าเฮ้ยโอ้โหสวยสวยวันนี้สวยเนี่ยโอ้โหของกูนี่จืดไปเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมึงเอาดอกไม้มาช่วยนี่ว่าเชียเสร็จยังเลยข้าไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวช่วยคือมันหมดเวลาไปนานแล้วนะครับแต่ว่าเห็นความพยายามของน้องเชียนะครับก็เลยจะต้องมาช่วยแม่สุดยอดว่ะโอ้โหวันนี้กูยอมได้ไหมเนี่ยก็อย่าลืมกดโหวตนะครับไม่ใช่กดโหวตสิก็อะไรวะเอาอะไรมึงทำอะไรวะเนี่ยอะไรวะโตเรียนเหรอโตเรียนอ๋อก็สามารถคอมเมนต์โหวตได้นะครับใครที่ชอบใจก็อย่าลืมนะครับกดโหวตพิมพ์ต้องเชียร์ทีมเชียร์แฮชแท็กเชียร์นะครับแล้วก็กดไลค์ให้เด้งขึ้นมานะครับอย่าไปโพสต์กันมากหรือโพสต์กันมากก็ได้แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะไล่อ่านนะครับจะได้รู้ว่าใครแพ้ใครชนะนี่เก้าอี้โอเคครูไอ้ยะเสร็จยังเสร็จแล้วโอ้โหครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าของลูกเชียร์มีอะไรบ้างมีน้ำตกใช่ไหมอันนี้ใช่น้ำตกไอ้ยะมีป่าไม้อยู่ข้างบนเป็นถ้ำข้างในก็เป็นถ้ำแล้วก็มีที่เรียนนะครับสำหรับบ้านเขาอะไรเงี้ยใครที่เคยดูนะครับแบบชาวจีนที่เขาแบบยากจนเขาก็มีแบบนี้เหมือนกันนะครับความคิดสร้างสรรค์เนี่ยผมมีดอกกุหลาบอยู่ข้างในด้วยมาดูของพี่แชมป์มาบ้านของผมนี่ก็จะออกแนวยุโรปนะครับไม่ใช่บ้านโรงเรียนนะครับออกแนวยุโรปแล้วก็ประตูเข้าก็จะมีที่เรียนนะครับประตูออกขายโรตีเลยโอ้โหมึงพูดซะโรงเรียนกูเสียอะไรนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับว่าเจอกันพาร์ทหน้าถ้าเกิดว่าใครอยากสร้างอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างคลิปนี้กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ช่องขอตัวลาไปก่อนกับน้องเชียวไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายสกินเท่ไหม